สวัสดีครับผมตอนนี้นะพวกเราก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมแล้วนะครับตอนนี้กำลังขนของนะครับออกจากรถนะครับคือของเยอะมากเลยนะครับเขาถามว่าเราจะมาอยู่นี่กี่วันอันนี้เราจะไม่ขนกลับแล้วเออหม้อเมื่อต้องพร้อมแล้วอันนี้เหยื่อปลาเหยื่อปลาในกล่องเหยื่อปลาพี่วางไว้ตรงโต๊ะก่อนก็ได้อันนั้นเหยื่อตกปลาพี่กระต้นตกปลาได้ป่ะพี่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ป่ะแสดงว่าไม่ได้นี่หว่าแสดงว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่เมลบ็อกซ์ทำบ้านพี่อยู่นะครับทำบ้านเหรอโอเคก่อนเข้าบ้านเดี๋ยวเรามาสำรวจหูวันนี้มาทำอะไรอ่ะเอาให้เป็นที่นั่งเหรอพี่ต้นไก่อกฟางโอ้ฟางขนาดนี้ไก่ต้องหมดเล้าแล้วมั้งไก่อกฟางเราหลังจากที่ไม่ได้มาเป็นอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะโน้งงานอยู่เหมือนเดิมโอ้โหนั้นก็ส่วนนึงอยู่แล้วแหละพี่ฟิล์มที่นอนเดิมมันแข็งไหมลูกแข็งแข็งใช่ไหมเขาหมอแม่แม่กลางมันเมื่อยอ่ะแต่อันนี้ดีไหมเดี๋ยวลองนอนดูไม่รู้แต่ฟิวบอกว่าตอนฟิวนอนฟิวไม่ปวดแต่ฟิวปวดทั้งตัวเลยหลับไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยวันนี้แต่งตัวสวยอะเนี่ยหญิงส่วนห้องค่ะไม่ใช่พ่อพูดหญิงแม่ด้วยว้าวแม่แบบเข้าน้ำไปนะปวดท้องอ่ะเฮ้ยก็แต่งตัวน่ารักมากเลยแม่วันนี้อ่ะเออเขาเป็นแบบมินิมอลสาวหวานคุมโทนเรามาทำสวนมาเป็นคนปลูกต้นไม้แม่บอกว่าจะตกปลาเออย่าแย่พรุ่งนี้ไงโอเคครับไหนต้องพี่ลองนั่งดูดูเดี๋ยวแป๊บนึงให้เธอคุมให้เธอต้องไม่คุมอันนี้สั่งซื้อท็อปเปอร์มาไม่ใช่สั่งหรอกไปซื้อกับแม่มาเมื่อวานลองดูนุ่มขึ้นไหมคะมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมสักเท่าไหร่ หนูว่านะมันก็แค่ทำให้เบาสูงขึ้นหรอหนูว่าพี่มาลองได้ไหมแล้วข้างล่างกับแม่ไฟโหดเตี้ยงอันนี้เขาเรียกอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยนะครับถูกใจไหมสวัสดีเลเซอร์อีกแล้วมันดูดาวบอกว่าให้ยืนแล้วก็พูดถึงจะได้ยินแต่ว่าแปลกไหมแม่มันเนี่ยก็ให้ซื้อ3ฟุตครึ่งซื้อ3ฟุตมาดูมันไม่รู้มันแตกต่างจากเดิมยังไงไม่รู้แข็งเหมือนกันพ่อบอกให้เอาอีกอย่างนึงแม่ก็ไม่เอาอันนี้มาพ่อก็งงคือบอกอันเดิมก็สวยอยู่แล้วใช่มั้ยหนูว่าอันเดิมมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะเอาใส่อีกหน่อยนะแม่อุตส่าห์ซื้อมาอย่างงงแงดีอย่างงงแงดีเออดีนะหมายถึงแม่อย่างงงแงดีที่ซื้อผิดอ่ะแค่นั้นแหละมีอารมณ์เว้ยมีอารมณ์เว้ยแค่นั้นแหละแค่นั้นเว้ยไม่ที่แม่เลือกอันนี้แม่บอกว่าไม่อยากให้มันหนามากมันหนามันเข้าเตียงไม่ได้อือโอเคมากำลังดีนะแม่เอ้ยได้อยู่นะครับนี่เลยเลยลูกอาช่วยแม่ปูก่อนแล้วแล้วนี่พี่ฟิล์มทำอะไรเนี่ยสวอสีให้น้องสวอสีคือทำเพจสีให้น้องน้องจะเอาไปใช้ไงแค่นั้นเองเนี่ยคือทำบินนี่ให้หนูให้ดูนี่อ้าวแล้วไปทำไปทำไมอย่างนี้อ่ะพี่คนไอ้นี่เลยอ้าวเอาลองแล้วว่ามันเลยพี่วันนี้เดี๋ยวต้นไม้ใหญ่เราเข้านะครับใหญ่ประมาณไหนใหญ่เหมือนอย่างเงี้ยหรอใหญ่มากใหญ่กว่านี้อีกเยอะเลยครับพี่ฟิล์มพ่อเพิ่งโอนตังค์เมื่อกี้เนี่ย 82,500 บาทอ๋อที่หนูโอนไปแสนนึงเมื่อกี้นะใช่มันโอนซ้อนโอนทุกคนมันโอนซ้อนไม่พ่อเข้าใจแหละว่าพี่ฟิล์มเป็นคนสั่งอะไรก่อนยังไม่รู้เรื่องเลยว่าบ้านเราจะมีต้นไม้เพื่อความร่มรื่นนะครับก็เติมไปเลยนะครับต้นไม้แล้วหลังจากนี้เราก็จะปลูกยงปลูกยาละมาเดี๋ยวมาตามดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันแล้วกันนะครับตอนนี้แม่เดือนก็ปูท็อปเปอร์เรียบร้อยนะครับเตียง3ฟุตครึ่งซื้อ3ฟุตมานะครับเฮ้ยอย่าแซวพี่อย่าแซวสิโอเคไงเดี๋ยวว่าอีกทีนึงนะครับค่ะเจ๊ปังอันนี้นะเราก็ซื้อของไปรษณีย์นะครับมาติดด้วยนะปกติมันต้องเป็นขาวแดงป่ะแต่บ้านเรามันไม่ได้อะขาวแดงไม่เด่นนะครับมันต้องส้มนะครับพี่เจนถือหามุมกันดีกว่าขาวแดงมันเชยไปแล้วเชยไปแล้วใช่ต้องส้มใช่ไหมตรงไหนดีคือมี2มุมอ่ะตรงนี้กับตรงนี้มันควรไว้ฝั่งซ้ายอ่ะใช่ป่ะมันควรอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ต้นไม้มันบังหมดเลยนี่ใช่ๆมันต้องอยู่ตรงนี้คิดว่าอยู่มั้ยพี่เจนอยู่ครับบ้านเลขที่ยังไม่มานะครับทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับมีรถให้ใครจะมาส่งไปทางนี้นะครับมาหย่อนตู้ได้เลยนะครับสีส้มเลยนะครับเดี๋ยวเจงก็มัดข้างบนต้องมัดอีกท็อปนึงใช่ครับ
แล้ววันนี้เรามีกลิ่งมาด้วยนะเผื่อใครมาเนี่ยจะกดตรงกดกลิ่งหาเรานะครับเราก็มีกลิ่งด้วยนะครับเป็นกลิ่งบลูทูธนะครับซื้อมาเมื่อวานนี่เองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะติดกระดิ่งนะครับเผื่อมีใครมาบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วสำหรับใครที่มาบ้านเรานะครับกรุณาพกกระดิ่งนี้มาด้วยนะครับพอมาถึงปุ๊บคุณก็กดเลยอ้าวแล้วถ้าเขาไม่มีอ่ะเราเล่นนะกระดิ่งตัวนี้ก็จะเป็นระบบบลูทูธนะครับเดี๋ยวเราจะติดอันเนี้ยไว้ตรงหน้าบ้านแบบนี้ใช่ครับให้กดกลิ่งตรงนี้แล้วตัวกระดิ่งของเราตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปเสียบไว้ในบ้านอ่ะแม่เอาไปเสียบไว้หน่อยแล้วหลังทีวีก็ได้ไปเอามาเดี๋ยวเราจะมาติดกระดิ่งกันแล้วนะครับใครไปใครมาปุ๊บมากดกลิ่งบ้านเราเขาจะรู้ว่าเป็นกลิ่งใช่ไหมใช่ติ๊งนองโอเคเรียบร้อยนะครับคือแบบไม่ต้องเดินสายไฟให้มันยุ่งยากนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีกลิ่งแบบบลูทูธแล้วนะครับต่อไปใครไปใครมาบ้านเรามายืนปุ๊บมาหาเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะติดอะไรต่อแม่ไม่มีแล้วมั้งใช่ป่ะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมได้ยินใช่ไหมลูกติ๊งติ๊งอ่ะมาดูกันเสียงดังมากอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ติดกลิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับติดเองใช่ไหมใช่ค่ะอู้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเสียงดังมากเลยนะเพราะว่าติ๊งติ๊งอ่ะโอเคแม่สบายใจได้มีกลิ่งแล้วใช่แม่แล้วน้ำหอมมันใหม่แม่มาแก่ยังอ๋อยังยังแล้วก็ในห้องน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะไปติดในห้องน้ำด้วยอันนี้ในห้องน้ำนะครับคือมานี่เหมือนแบบขนของเข้าบ้านใหม่เลยอ่ะใช่ค่ะแม่ทำให้แก่ตรงนั้นนะมันก็ขาวไม่สวยไงช่างเหลือไม่ทันแล้วแหละมาเมื่อกี้แม่เดือนแกะผิดนะครับจริงๆตรงนี้มันจะต้องเป็นรูปแบบดอกมงดอกไม้มันจะได้สวยไงแม่เดือนแกะทิ้งหมดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องบิดเขาออกนิดนึงนะครับตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เปิดฝามันออกตรงนี้หอมมากเลยเนี่ยแล้วแค่นี้แล้วเราก็กดมันลงไปส่วนฝานี้ไม่ได้ใช้เราก็ออกนอกจากว่าเราไม่อยู่หรืออะไรเงี้ยเราค่อยปิดไว้ใช่ครับผมมาแม่เดี๋ยวไว้ในห้องน้ำกันดีกว่าบ้านเก่าในห้องน้ำเรามันเริ่มหมดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวไว้ไหนไว้นี่ดีกว่านะจะได้หอมหน้าห้องน้ำของเรานี่เรียบร้อยแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงโน้นเนี่ยหอมดีน้ำหอมเพราะว่าบ้านเราฝั่งโน้นเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวเราน้ำหอมขวดใหม่วางไว้ดีกว่านะครับพ่อชอบน้ำหอมมากไงคือมีดีกว่าไม่มีอ่ะแม่บ้านจะได้ไม่อับนะครับถามว่าทำไมเลือกลายไม้เพราะมันมินิมอลนี่อันนี้หมดแล้วหอมมากแม่ดมหอมป่ะหอมอยู่เลยหอมอยู่เลยมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่าแม่แม่พูดว่ามีเหตุผลนะเติมไหมเราเติมเพียงครึ่งไหมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเนี้ยอันใหม่เดี๋ยววางไว้นอนอันเก่าเดี๋ยววางไว้มุมนี้ทำได้โอ้โหเป็นไงอีกอันหนึ่งเอาไว้นี่มาบ้านจะได้หอมๆนะครับนี่เห็นไหมมินิมอลแค่นี้เองวันนี้แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะไฟฉายแม่ไฟฉายไฟฉายไว้คือจริงๆไม่รู้เนี่ยไฟฉายเรายังไม่มีนะเผื่อไฟโดนไฟดับนะครับเราก็ซื้อไฟฉายมาด้วยนะครับน้องๆถามว่าสาระอยู่ตรงไหนไม่มีครับไม่แค่เรามาอัพให้ดูไงว่าเราเอาอะไรมาบ้างนะครับวันนี้เพราะตามโรงแรมเขาก็มีไฟฉายให้เราเหมือนกันนะใช่ครับเราก็ควรมีเผื่อไฟดับไหมแม่ใช่ค่ะก็ฟิลชอบเลยก็ยังดีกว่ามืดใช่ก็ยังดีกว่ามืดนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ไหนดีเพราะวันนี้ของที่มันลกเนี่ยคือเราเตรียมมาให้ทีมงานของพวกเรานอนกันนะครับนี่คือที่นอนใช่ครับเอามาทั้งหมดเลยไหนแม่สามค่ะสามเซตนะครับเอาให้น้องๆนอนกันแต่วันนี้น่าจะมีพี่เก่งคนเดียวที่มานอนที่นี่ใช่ไหมอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ไหนดีในห้องเราก่อนไหมได้จะได้ไม่ลกนะบอกว่าจะให้ไม่ลกห้องเราตัวลกเลยใช่เพราะว่ามีโซฟาอีกอันนึงนี่ห้องเราลกมากเก็บไว้นี่ก่อนหมอนเรายังไม่ได้แกะเลยพ่อใช่ใครไปใครมาอันนี้ใช่ป่ะสุญญากาศใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปน้องๆมาก็มีที่นอนให้แล้วนะครับ3ชุดนะครับก็ได้หลับได้นอนกันไม่ปวดหลังนะครับแกะหมอนค่ะพ่อหมอนไหนนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากให้แบบ
งูก็ตกตกเขาหน่อยแกะเลยเหรอเฮ้ยพอมันโดนอากาศปุ๊บแม่มันฟูอ่ะใช่นี่ไงก็อยากให้ฟูมากกว่านี้ก็ทุบๆหน่อยด้านข้างเฮ้ยฮะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยจากมันแบนตั้งแต่เฮ้ยมันกลายเป็นอันใหญ่เลยแม่ดูดิว่าแล้วดูตอนนี้ก็แพ็คมาตอนแรกสลิมบางขนาดนี้แล้วพอแกะออกจากถุงมันเป็นอย่างนี้มันจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่แล้วเดี๋ยวแม่มีปลอกหมอนปะมีเดี๋ยวได้แล้วนะครับหนึ่งอันวางไว้นี่ก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงครับบ่ายแล้วบ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนนะครับเนี่ยหนึ่งวันที่ต้องทำของพวกเรานะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมบอกแล้วกินแล้วก็กินทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นไรนะแกไม่จะพูดเลยต่อครับพี่จะบอกว่าแกเห็นไม่ได้ก็ได้ไม่มีประเด็นไม่มีอะไรนะวันนี้เรามาในเมนูขนมจีนขนมจีนอะไรก่อนพี่เจนขนมจีนเหลือไก่ไหมไม่มีไก่ฮะไม่มีครับผมที่อยากกินไก่มากเลยอ่ะหรอยังไม่ต้มเอาเลยผมไม่เอาอ่ะมางั้นเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าช่วงบ่ายมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะทำในนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วน้องฟิวทานอะไรครับลูกถั่วต้มถั่วต้มเหรอคะอ่ะอร่อยไหมครับน้องฟิวเค็มดีอร่อยแม่ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาโลนึงโลนึง80บาทอย่างนี้ก็ตดกันบ้านถล่มเลยแม่ตดอยู่ในห้องเลยกินฟุ้งเลยห้องไหนไม่มีนี่ระบายอากาศตายคาบ้านกันเลยนะครับน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับใครกินถั่วต้มแล้วตดเม้นบอกพวกเราด้วยนะเราอยากรู้นะครับไม่ถ้าถั่วมันสวนไม่ตดโอเคครับผมพี่ฟินอยู่ไหนครับพี่โอในห้องโอเคค่ะเดี๋ยวดูทำไมต้องปากแดงเลยร้อนในอะครับเปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเรื่องใครเปลี่ยนเรื่องปากมันต้องแดงด้วยแก้มตาแดงแม่เขาตอบไม่ทักใครวะโอเคสวัสดีครับพี่ฟินทำอะไรอยู่คะกำลังทำนั่นแหละทุกคนบนโต๊ะฟิวบังคับให้ทำอะฟิวไม่ยอมทำเองอ่ะใช้พี่ฟิล์มตลอดเลยอ่ะใช่มานี่สงสารพี่ต้นนะเห็นพี่ต้นทำงานอยู่ข้างล่างยืนเท้าเอวสั่งงานพี่แก้มมานะใช่เหรอพี่ต้นไม่ได้ยินหรอกห้องมันไม่มีก็คือห้องของเรานะครับที่ทำไว้เนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วนะครับน่าจะอีกประมาณสัก2อาทิตย์ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห้องนี้ใช่ไหมแค่ห้องนี้ใช่ครับแต่ข้างล่างนะคือแค่นั้นใช่แต่เดี๋ยวจะมีต้นไม้เข้ามาอัดอยู่ตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเข้ามาตอนไหนน่าจะช่วงบ่ายๆเดี๋ยวฟิล์มนั่งดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูห้องข้างล่างกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วโอเคพี่ฟิล์มนั่งอยู่นี่ใช่ปะใช่หนูจะคอยดูความสำเร็จอยู่ข้างบนนี่ความสำเร็จของบ้านเราโอเคครับผมพี่แก้มห้องนี้ใช้เวลากี่วันเดี๋ยวกว่าจะเสร็จเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเลยเหรอไม่รีบสักหน่อยเหรอไม่รู้จะรีบไปไหนนะทำไปเรื่อยๆเห็นไหมพี่ต้นลูกพี่เรามีสาระปะไม่เคยมีเลยค่ะพี่ต้นเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยจะเป็นลมนะถึงกับดมยาดมเลยนะครับโอ้โหเขาปลูกนั่งร้านข้างหลังด้วยนะครับเนี่ยตอนเนี้ยที่เรายังไม่ปิดถือบัตรลมยังโกรกนะเดี๋ยวปิดถือปลูกอย่างร้อนเนี่ยจริงๆอ่ะเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วนะตอนแรกดูแห้งแรงมากเลยพอเราลงต้นไม้ผมมีความรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นป่าแล้วนะครับแล้วโซนเนี้ยเราจะทำแบบเป็นโลเคชั่นไว้ถ่ายหนังนะครับสวยแน่นอนครับผมเดี๋ยวเหลือต้นนึงเดี๋ยวให้เขาลงมุมโน้นเนี่ยไม่ได้นะครับหลังจากปลูกต้นไม้เสร็จแล้วแม่มีความรู้สึกว่าไงบ้างก็ร่มรื่นดีเย็นสบายดีค่ะเย็นขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ภูมิทัศน์บ้านเรานี่คือเปลี่ยนไปเยอะแยะเลยเนาะแม่มองว่ามันสวยขึ้นไหมสวยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอต้นไม้เต็มฟอร์มเขามันจะร่มรื่นมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะถือว่าตอบโจทย์บ้านเรามากเลยนะแม่ใช
ใช่พ่อชอบมากเลยอะแล้วตอนนี้แม่เดือนทำอะไรอยู่ครับเนี่ยหั่นหมูอะเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ทำหม่าล่าค่ะหมาไม่ใช่หมาหม่าล่าทำหม่าล่าแล้วกับข้าวของเราในวันนี้แม่มีไก่อบฟางพี่ต้นค่ะกินได้ไหมกลัวไหมเนาะเราก็ทำไม่เป็นไงนะอ่ะแล้วมีอะไรบ้างมีขนมจีนน้ำยาขนมจีนที่พี่เจนทำมาใช่ไหมหม้อหนึ่งแกงไตปลาค่ะแกงไตปลานะครับก็มีสำรองแน่นอนถ้าไก่ไม่สุกใช่ป่ะใช่ค่ะได้หุงข้าวด้วยป่ะหุงแล้วค่ะแล้วกับข้าวอย่างอื่นมีอะไรบ้างไม่มีเราจะปิ้งหมูแล้วก็มีไก่ค่ะหมูไก่พ่อกลัวไม่รอดเดี๋ยวทอดไข่เจียวให้กินกับแกงไตปลาได้เราผัดพริกผัดกะเพราผัดผักมีไหมไม่มีใบกะเพราจะเอาอะไรพ่อผักมีซื้ออะไรมาบ้างผักดีผักกาดขาวผัดหมูมาจบอย่างนึงโอเคได้ค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวปล่อยให้แม่เดือนนะครับทำกับข้าวไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูพี่ฟิล์มน้องฟิล์มห้องนี้ดีกว่านะครับวันหยุดจริงๆนะครับหยุดอยู่กับที่เลยนะน้องฟิล์มทำอะไรคะตัดคลิปอยู่ค่ะพอแล้วเสร็จแล้วพ่อจะเข้ามาทำอะไรนะคะตัดคลิปลงติ๊กต็อกตัดคลิปลงติ๊กต็อกตัดคลิปไม่ใช่ก็ตัดคลิปอ๋อตัดคลิปพอได้ยินว่าตัดคลิปใช่เมื่อกี้หนูแกตัดคลิปตัดคลิปนะครับโอเคครับผมรู้สึกว่านี้มานี่ไม่เห็นลงไปข้างล่างเลยลงไปแล้วลงไปแล้วแค่แป๊บเดียวเองแล้วฝั่งนี้ทำอะไรกันเนี่ยหึไลฟ์สดไลฟ์สดมันไม่มีใครคุยด้วยอ่ะมันแบบเหงาฟิวก็เล่นแต่เกมอ่ะพ่อเอ้าแล้วคุยด้วยแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยทะเลาะกันอีกแล้วไม่จริงๆอ่ะพ่ออยากชวนไปดูพี่ต้นทำไก่อบฟางอ๋อเมื่อกี้เขาเอาถังกาวเขาพูดเงี้ยเขาบอกว่าไก่อบข้าวหนูแบบไม่กล้าเอาถังกาวจะได้มาเมาหน่อยหนูแบบอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปดูก่อนว่างก็ตามไปด้วยนะได้ไปในโอเคครับผมน้องฟิวยังไงตามไปด้วยนะครับค่ะไปเดี๋ยวไปหาพี่ต้นกันนะครับเดี๋ยวเราลงไปขอเวลาแป๊บได้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะช่วยแม่ทำมื้อเย็นอยู่ใช่ไหมน้องฟิวใช่นั่นก็คือหม้อล่อหม่าล่านะคะเราก็เลยต้องเอาหมูมาเสียบไม้เพราะว่าเราซื้อพวกแบบว่าอะไรนะเห็ดเหรอใช่แบบเสียบไม้ไปแล้วแต่หมูมันไม่มีเราก็เลยต้องมานั่งเสียบหมูเองนะคะใช่ทุกคนเป็นไหมพอจับหมูมันรู้สึกแบบนุ่มนิ่มอ่ะไม่ควรเล่นอาหารนะคะรู้แล้วแต่มันแบบพอจับสัมผัสมันแบบดึบๆใช่เหมือนแบบจะเคยจับแซลมอนแล้วมันแบบโอ้ว้าวอะไรนะอีกทีดิจับแซลมอนแล้วมันรู้สึกแบบโอ้ว้าวอีกทีโอ้ว้าวอีกทีโอ้ว้าวโอ้โหเป็นป้าคนในนะคะไม่ได้กินหรอกหมายถึงพี่เนี่ยต่อเข้าไปเมื่อกี้ไอ้บ้าบอแปรงฟันเมื่อ3วันที่แล้วโอ้โหหนักเลยทุกคนดูอันนี้คือฟิล์มไม่ได้เล่นนะน้องเล่นตัวเองแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนะได้กี่ไม้แล้วเนี่ยลายไม้พอสมควรลายไม้พอสมควรที่มันแบบซาซิมิดูดิแบบสดมากบอกว่าไม่เล่นแม่หมูมันมีแบบสดๆมั้ยอ่ะนะคะน้องฟิล์มก็ทำได้หลายไม้แล้วเดี๋ยวฟิล์มขอไปล้างมือแล้วก็ช่วยน้องทำก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนทำเสร็จค่ะอันนี้คือล้างมือแล้วนะนี่นะคะพี่เจนก็เอาตัวตะแกรงและพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วพี่เจนก็จะมาจุดเตาใช่แล้วติดไม่ติดก็อยู่ที่พี่เจนนะคะน่าจะตอนเด็กๆอ่ะพี่เล่นกับไฟเยอะนี่เล่นกับไฟครับทุกคนนี่มันตอนเด็กๆนะตอนเรียบร้อยแล้วก็ตัวไอ้นี่ไปกำจัดเขาจะกลัวกลัวดิเล่นกับไฟเป็นไงล่ะก็บอกให้แกะมันง่ายกว่าเปล่าหรอจริงปกติต้องแกะใช่ไหมแต่แม่ไม่แกะเออพี่เห็นพี่เดินไม่แกะนั่นแม่ไงแม่มือดาแล้วอุ้ยแล้วอีแล้วนะครับนี่นะคะพี่เจนทำได้ทุกอย่างเออจริงนะเนี่ยเก่งหลายคนอะไรไม่รู้ถ้าใส่ได้เป็นแฟนนี่โหสบายชื่อพี่ตัดออกขายของพี่เมย์ตัดออกจิบเตาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารอดูตอนทำแล้วกันว่าจะต้องใช้หรือว่าทำอะไรต่อพี่โสดนะครับฟิวแม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูไก่อบฟางของพี่ต้นกันนะคะตามมาค่ะฟิวไปตามมาเร็วว้าวนี่ไงใส่น้ำตาลเกลือกิ๊กชิมไทยสารพัดของจริงข้าวมะพร้าวเกลือนี่เชฟต้นอันหนึ่งว่าอันนี้มันต้องเอามาคนแยกเลยก็นี่มันพี่ต้นไงก็นี่มันพี่ต้นไงมันเป็นสูตรจากไต้หวันไต้หวันอีกแล้วเหรอไต้หวันยังไม่ทำเลยจริงๆมาจากอะไรเนี่ยไต้หวันอ่ะครั้งที่แล้วก็อิตาลีโอ้ยไปหลายที่นี่แหละครับเชฟต้นทุกคนไว้ใจอะไรไม่เคยได้อย่าดูเลยดีกว่าอย่าดูเบื้องหลังเลยเฮีย
นี่นะคะพี่ต้นคือทำอะไรกับอุปางเหรอและไก่ทำอะไรแบบคิดดูลองคิดดูไม่อันนี้เครื่องหมักเองเครื่องหมักขนลุกเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เออแมวนี่ไงดูเป็นไงได้ว้าวว้าวเอออยากจะบอกว่านิ้วนิ้วนี่ไม่เจนกินอ่ะพี่พี่ต้นเลียแล้วปิดปะเนี่ยเป็นปะเนี่ยฮะเป็นปะเนี่ยโควิดแล้วไม่ใช่เป็นอะไรต้องตบบุกเป็นไรนะไม่ตบไม่ตบฟิลไม่ใช่ทานงงแยะเหนื่อยเดี๋ยวเราค่อยทำแบบจริงจังค่อยถ่ายกันต่อน้องฟิลใช่แต่น้องฟิลอยากดูเขาดูเขาดีกว่าโอเคให้น้องฟิลยืนดูไปก่อนแล้วกันมาชิมอีกรอบนะครับเทพีไก่เฮ้ยมันเหมือนนั้นเนี่ยแล้วก็เอาฟางมากองๆแล้วก็เผามันเลยเหรอกรุบกรุบกรุบคันๆนะพี่ดูทรงแล้วเหมือนจะคันๆนะลองไหมล่ะไม่ลองขอยืนดูอย่างห่างๆขยับเข้ามาใกล้ๆนี่ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยปาร์ตี้กองไฟถึงเวลาแล้วไก่อบฟางของเราเขาจุดไฟแล้วทุกคนก็คือไก่อ่ะเอาปี๊บครอบแล้วก็อยู่ในนั้นแล้วนะคะปี๊บด้านฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวไปกินแล้วหน่อยเดี๋ยวมันไหม้อุ้ยต้องหลุมจะระเบิดต้องหลุมอุ้ยอ้าวระเบิดทีปี๊บลอยทำไงเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อบฟางรอบแรกนะครับพอเสร็จไฟมอดอันนี้คือเราเปิดดูใช่ไหมพี่ต้นไม่เปิดยังยังไม่เปิดเหรออืมแล้วเปิดดูตอนไหนยิ่งจับเวลาได้เลยแล้วค่อยเปิดทีเดียวเปิดหลายรอบไหมอ๋อเออใช่ใช่มันขี้เท่าลงนะใช่พี่ผัดกะเพราหรือผัดอะไรเนี่ยอันไหนครับเนี่ยโอ้ผัดพริกเกลือค่ะเนี่ยโอ้ผมตัวเข้าไปเมื่อกี้มีแต่พริกมันเครื่องอะไรข้าวท่าดีกันเดี๋ยวเรามาดูไก่อบฟางกันเชฟต้นนำเสนอได้เลยค่ะโอ้ไปมาสเตอร์เชฟได้เลยอ่ะพี่ต้นกินได้จริงปะเนี่ยโอ้โหสุดยอดอะมาสเตอร์เชฟจังเกิลเตรียมน้ำจิ้มเลยเป็นไงบ้างโอ้โหยังไม่เปิดเลยต้องจับปะพี่ต้นอย่าร้องอย่าร้องอยากเห็นน่ะโอ้โหเออว้าวว้าวโอ้ร้อนร้อนเฮ้ยโอ้โหสุกแล้วใช่ไหมดำปีเฮ้ยมันเหมือนเฮ้ยไงไม่นอกบอกดำปีหนูก็ว่าดำปีไม่นะไม่นอกไม่นอกดิบในเฮ้ยสุกสุกจริงวะเนี่ยลองมีดมาเฉือนลองมีดมาเฉือนสวยๆสิตรงนี้นี่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 โอ้โหก็ดีนะเฮ้ยมันคือแบบสุกๆเอามีดมาเฉือนตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะปึ๊บ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 ไม่น่าเฮ้ย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 ไม่สุกไม่สุกตายแล้วเอ้ยควันเข้าตาทำยังไงอ่ะเอาไปทอดไหมเอาไปย่างต่อไปย่างต่อเอาไปย่างต่อได้ผมใหม่เอาไปสำเร็จเฮ้ยพี่เอาไปสำเร็จแต่ตรงนี้ตรงปีกอ่ะปีกมันไหม้แล้วนะแม่ซื้อตัวใหญ่มันก็เลยสุกยากเมื่อเช้าไปเลือกกันมาเอ้ยไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อวานหรอเออแม่เอาตัวใหญ่สุดมาโอ้เริ่มใหม่โอเคเดี๋ยวให้พี่ต้นสุมไฟอีกรอบนึงนะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้มันจะสุกไหมครับผมถ้าไม่สุกก็ทอดเลยนะทอดเถอะไม่พยายามแล้วทุกคนเหนื่อยไปพี่ฟิล์มเราไปกินหมูย่างกันต่อไอ้ฝ่ามา let's go ฝ่ายพี่ต้นทำไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงจุดไฟเลยพี่ต้นเอาเลยจุดพี่ต้นลงไปด้วยไปแช่ก็ไม่หายหายไปแช่มันก็หายหมดทุกอย่างเอาไปหายไปแล้วข้าวหมูอร่อยแกงข้าวข้าวตอนนี้นะคะไก่ของเราก็น่าจะเสร็จแล้วเห็นพี่ต้นบอกจะเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ต้นโอ้ยเสร็จแล้วถ้ารอบนี้ไม่สุกก็อีกรอบนึงอีกรอบนึงถ้าอีกรอบนึงไม่ได้เลยพี่ต้นก็ไม่ต้องกินเมื่อกี้พี่ต้นบอกว่าเอาไปทอดเลยได้ไหมเอาไปทอดเลยได้ไหมโอ้ไฟยังไม่ดับเลยนะพี่ต้นแทนแทนแทนร้อนเหมือนเดิมเลยนะพี่ต้นหาให้ขอชิมเฮ้ยไม่ใช่ขอชมขอชิมเฮ้ยได้พี่เนี่ยดูเนี้ยโอ้ยได้แล้วมันเปื่อยแล้วอ่ะมองไม่เห็นได้แล้วได้แล้วอบฟางตัวเล็กหน่อยนะครึ่งโลนะครึ่งโลกว่าอันนี้มันใหญ่นะมันสุกยากครับพี่นะโอ้มันเต็มปี๊บเลยอ้าวหั่นตรงตูด
สะโพกสะโพกสะโพกอยู่ไหนอ่ะนั่นแหละตรงไหนก็ได้พี่ที่มันหนาๆนี่หนังน่ากินเฮ้ยเฮ้ยมีน้ำไหลเฮ้ย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 ผมว่าได้พี่อย่าว่าได้ได้หรือไม่ได้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 โกงไงวะได้ปะวะเดี๋ยวขอดูเนื้อตรงนี้หน่อยตรงนี้ปังไว้ดีกว่าไหนนิดเดียวชิมได้พี่ได้เลยอ่ะเจ๊เอามันร้อนฟิวชิมฟิวมันร้อนเป่าก่อนเป่าได้ฟิวถือฟิวร้อนเป่าก่อนฟิวเดี๋ยวหนูไปหยิบซ่อมแป๊บนึงพี่ที่อื่นตรงอื่นอะสุกหมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้ตรงเดียวอ้าวอย่าให้พี่โก้ต้องสอนบิบิต้นพวกไม่กินต่อกันนะได้อะรสชาติเป็นไงจุดมันคือไก่ต้มธรรมดาค่ะทุกคนเหมือนไก่ต้มใช่ไหมเหมือนจะสุกแล้วใช่ไหมไม่สุกพี่ฟิล์มชิมนะเอาสุกอ่ะพี่ก่อนไม่เอาหรอไม่เอาอืมอร่อยมันหวานอ่ะก็พี่ต้นใส่น้ำตาลขนาดนั้นอ่ะมันบอกจืดเออย้อนแย้ถ้ามันจืดแล้วก็ไปหวานหนังอ่ะมันก็ต้องหวานดิตอนที่พี่ต้นทำอ่ะเขาใส่น้ำตาลไปเยอะมากอ้าวดึงมันร้อนเอ้ยพี่ต้นเอามือลองอีกทีจิ้มทั้งที่หมดเลยอ๋อร้อนหกไงอุ้ยแต่มันอร่อยมันนิ่มเป่าแล้วก็ให้พี่เจนกินพี่เจนบอกว่าหนังอะไรอ่ะกินเลยอร่อยตาลุกวาวมันสุกฝั่งนี้เจนฝั่งนี้น่าจะดีกว่าเจนดูฝั่งนี้เหมือนใกล้สุกฝั่งเดียวหนังมันละห้าเหมือนข้าวหมูย่างที่แม่ทำเลยอ่ะฝั่งนี้สวยมากตรงนั้นสุกอยู่แล้วพี่ใช่เนี่ยวิ่งเฮ้ยยังอ่ะตรงข้างในมันยังไม่สุกอ่ะข้างในยังไม่สุกพี่กินได้หนึ่งที่ยังเอาอีกเราเปลี่ยนเป็นย่างเตานู้นนะนั่นนะสิพี่โต้ชำแหละให้มันแบบเยอะๆให้มันมีแบบเป็นรูเยอะๆความร้อนจะได้เข้าไปข้างในจริงปะเนี่ยเฉือนแต่หนูว่าไปเตานู้นเถอะเพราะว่าเนอะใช่เอาส่วนที่กินได้กินเนี่ยส่วนที่เหลือเราย่างเอ้ยเราไปไม่จะชั่วโมงนึงแล้วนะส่วนที่สุกก็คือเรากินอันไหนไม่สุกเราก็ย่างเพิ่มดีกว่าปะดีกว่ามันน่าจะได้กินเร็วกว่านี้นะใช่นี่คันทั้งตัวแล้วเนี่ยยุงกัดแล้วเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังเอาไก่ขึ้นแล้วนะครับกลัวร้อนไหมปึ๊บอ้าวระวังหนักนะพี่จับแน่นๆนะกลัวร้อนต้นพี่ต้นช่วยมีดหยิบมีดไปหายหยิบมีดล้างได้มีดละลายพี่ไปเอามีดไปล้างก่อนล้างให้ผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ไก่อบฟางของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปตังสาราริมน้ำกันใช่ไปดูกันแม่ถามอย่างแรกเลยว่าสุกหรือยังพ่อกินไก่ไหมคอนเซ็ปต์ของเราไม่นอกแล้วก็ดิบในดูเขาทักเราไปดูข้างล่างครับวางไม่จะขอมีดหน่อยเอาไม่ได้มีดเราไปวางเก็บตรงนั้นก็ได้ใหญ่อะไฟเข้าไม่ถึงอะโอ้ยโอ้โหไม่ใช่ไม่สุกเรามาย่างเดี๋ยวส่วนที่สุกเป็นหน้าอกส่วนแรกเดี๋ยวเราหั่นแล้วเดี๋ยวเราย่างทีก็ได้ใช่ครับตอนนี้เรากินหมูก่อนเลยกันใครกินข้าวตักข้าวกินเร็วสุกขอเห็นหน้าเชฟหน่อยดิเชฟคนทำไม่ใช่ผมครับผมเพื่อนครับไม่ใช่ผมครับเนี่ยคนทำไม่สุกด้วยไม่ใช่ไก่มันตัวใหญ่กรอบนอกดิบในกรอบคาดหวังนะพี่ต้นหนูคาดหวังนะเนี่ยซื้อหวยซื้อไม่ถูกแม่บอกแล้วบ้ามันหมดใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่จริงๆไม่ใช่ฟางมันน้อยไปแหละโทษฟางไม่โทษเชฟเล่นหมดก้อนเลยไหมเนี่ยฟางสุกไหมเนี่ยสุกปีกสุกข้างบนใช่ปีกสุกช่วงบนสุกแต่ช่วงล่างไม่สุกครับพี่ต้นโอ้ยเจนเอาเจนโอ้ยร้อนเจนดูควันดิเจนร้อนร้อนเนี่ยอร่อยเนี่ยน้ำจิ้มน้ำปลาที่ก่นนะมาพี่เจนเฮ้ยไม่เอาชิมเลยพี่จะชิมไงมองไม่เห็นชิมเลยไหนมีเราอ่ะกินแล้วน่าเดือนชิมยังอร่อยพอคนจิ้มใช่ไหมไม่สุกอ่ะเป็นไงบ้างแม่ very good very good ไม่สุกไม่ใช่มันอร่อยเพราะน้ำจิ้มแม่ใช่ก็ยังอร่อยดีอ่ะดีโอเคแม่แบ่งให้เฮียหน่อย
เอาไว้เฮียเออเอาไว้เฮียชิมหน่อยแล้วดำๆอ่ะเอาไว้นะไม่รู้ว่าสุกเหรอสุกนะสุกหนูกินแล้วสุกสุกไม่สุกไม่สุกนิดนึงอย่าเลยยังเลยพี่อย่าเลยเฮียอย่ากินไม่สุกไม่ต้องชิมหรอกมันจืดแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็มาใช้ชีวิต1วันที่บ้านนครปฐมอีกแล้วนะคะค่ะก็เป็นไงกันบ้างก็มาถึงนี่ประมาณเที่ยงก็ตามที่ทุกคนเห็นนะคะมีต้นไม้มาลงกินข้าวเที่ยงทานข้าวเย็นกันก็เป็นประมาณนี้แหละสำหรับบรรยากาศ1วันของเราใช่คลิปนี้ก็มีแต่กินกินกินแล้วก็กินค่ะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศที่นี่วันนี้ดีนะแดดไม่ค่อยร้อนเพราะว่าเราอยู่แต่ในห้องไม่ชมเก่งนะเราสำคัญที่สุดเลยนะเรามีต้นไม้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ลมลื่นขึ้นนะครับสวยงามนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียอาด้วยนะครับนี่ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับตบมือครับตบมือตบมือตบมือเล่นใหญ่ไว้ก่อนนะคะบ้านเราก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย